ได้ยินเสียงกรีดร้องไหมครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่พายุฤดูร้อนพัดถล่มอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับจนหม้อแปลงไฟมันเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงจุดนี้อยู่บริเวณฝั่งชุมชนสุขสวัสดิ์ตำบลพระบาทแล้วก็ผ่านไปไม่ถึง3นาทีหม้อแปลงไฟฟ้าก็เกิดระเบิดขึ้นอีกจุดนึงด้วยนะครับบริเวณ3แยกเวียงทองถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สายลำปางเกาะคาขาเข้าเมืองลำปางทำให้ไฟดับหลายจุดลมที่พัดแรงครับก็ทำให้ต้นไม้หักโค่นขวางเส้นทางสายหลักรถนี่แทบจะไม่สามารถสัญจรได้เลยนะครับก็ต้องเบี่ยงไปใช้เส้นทางคู่ขนานสัญจรแทนการจราจรก็ติดขัดและนี่คือภาพบรรยากาศหลังจากที่พายุผ่านไปโอ้โหผลกระทบหนักทีเดียวนะครับคือหลังจากที่เกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปสำรวจไปตัดกิ่งไม้ไปเคลื่อนย้ายต้นไม้ที่ขวางถนนอยู่เพื่อเร่งเปิดการสัญจรนะครับนอกจากนี้ยังไปพบว่ามีเสาไฟฟ้าล้มขวางถนนต้นไม้ก็หักโค่นนี่ป้ายโฆษณานี่ปลิวว่อนเลยนะครับสิ่งปลูกสร้างเสียหายในหลายจุดเลยครับบางจุดรายงานว่าป้ายโฆษณาแบบนี้ครับความยาวกว่า20เมตรถูกพายุพัดปลิวมาทับรถยนต์ที่จอดอยู่ได้รับความเสียหายไปด้วยนะครับส่วนที่จังหวัดลำพูนซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนะครับก็เกิดฝนตกหนักเช่นเดียวกันลมกระโชกแรงสร้างความเสียหายหลายพื้นที่หลังจากพายุสงบลงนี่คือภาพที่เกิดขึ้นครับเป็นความเสียหายบริเวณกาดจตุจักรลำพูนซึ่งเป็นตลาดสดขนาดใหญ่คุณผู้ชมสังเกตที่หลังคานะครับโอ้โหเสียหายหนักนะครับหลังคานี่พังลงมาทับรถยนต์รถจักรยานยนต์เสียหายไปถึง22คันระหว่างเกิดเหตุพบว่ารถบางคันมีคนเนี่ยนั่งอยู่ด้านในด้วยนะครับแต่ว่ายังโชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดช่วงที่เกิดเหตุมันรุนแรงขนาดไหนมีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังแบบนี้ครับมาทางนี้นี่มันมาทั่วเลยลงกันแล้วยายเห็นตอนมันร่วงไหมไม่เห็นยายจะจับรถอยู่แฮนมาไปทางนี้จับรถอยู่ทางนี้แต่นี่ไม่เห็นหรอกได้ยินเสียงไหมฮะไม่รู้มันได้ยินไม่รู้ทางไหนไม่รู้ทางไหนที่ยิงหมดแต่ไม่รู้มันลงทางไหนมั่งอุ้ยลงกันแรงฝนก็แรงนี่เป็นลมก็แรงฝนก็แรงครับแต่เรื่องนี้ที่ลำพูนมีอุทาหรณ์น่าสนใจเจ้าของตลาดชื่อว่านายนิรันดร์ด่านไพบูลย์เขาบอกว่ายินดีจะช่วยเหลือแล้วก็ซ่อมรถให้ทุกคนเลยที่ได้รับความเสียหายครับเพราะอะไรเพราะว่าตลาดทำประกันเอาไว้ส่วนรถยนต์ที่มีประกันภัยชั้นหนึ่งคนที่เป็นบริษัทประกันก็บอกว่ายินดีที่จะชดเชยตามความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากตลาดเมื่อสักครู่คุณผู้ชมจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งสำคัญที่เสียหายหนัก Global House สาขาลำพูนนะครับอยู่ไม่ไกลกันนี่คือสภาพความเสียหายอ่ะโอ้ลมแรงมากนะครับด้านหน้าอาคารพังถล่มเลยนะครับแล้วก็ยังมีบริษัทขายหลังคาเหล็กแล้วก็จุดใกล้ๆเคียงกันเนี่ยก็เสียหายเช่นเดียวกันตอนนี้อยู่ระหว่างประเมินมูลค่าความเสียหายนะครับส่วนที่บ้านขี้เหล็กตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนเกิดน้ำท่วมขังนะครับบริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านสูงประมาณ50เซนติเมตรเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลางก็เร่งให้ความช่วยเหลือแล้วก็สำรวจความเสียหายแล้วนะครับจากภาคเหนือนะครับไปดูที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานกันต่อเลยนะครับอย่างที่อุบลราชธานีเนี่ยนะครับก็เกิดพายุฤดูร้อน3วันครับสร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างล่าสุดเจ้าหน้าที่เขาได้ช่วยกันรื้อหลังคาบ้านของนายศรีบู่เอ็มโอดอายุ59ปีชาวบ้านหนองสองห้องหมู่10ตำบลยางโยภาพอำเภอม่วง30ครับหลังจากถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่มเมื่อช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้หลานเสียชีวิตไป1คนและบาดเจ็บอีก1คนครับนอกจากนี้แรงลมยังได้พัดบ้านเรือนในหมู่บ้านได้รับความเสียหายอีกกว่า30หลังคาเรือนและเสาไฟฟ้าก็ล้มหลายแห่งด้วยกันครับสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีครับเกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนประชาชนตั้งแต่วันที่3ถึง6พฤษภาคมที่ผ่านมาในพื้นที่6อำเภอนะครับก็คือที่อำเภอเดชอุดมนาเยียตระการพืชผลบุญทริกอำเภอวารินชำราบและอำเภอม่วง30ครับมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนในครั้งนี้กว่า350หลังคาเรือนเลยทีเดียวครับ